วันพรุ่งนี้นะคะต้องรอติดตามในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ที่จะมีขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานด้วยซึ่งจริงๆแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะคะหลายๆท่านเนี่ยจะมองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีผลกระทบยังไงกับประชาชนโดยทั่วไปนะคะหนึ่งประเด็นที่วันนี้นักข่าวถามเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีก็ย้ำชัดมาโดยตลอดก็คือเรื่องของความปรองดองที่เกิดขึ้นครับถ้าผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความปรองดองกันก็จะสามารถไปโฟกัสเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนได้คือมันอาจจะเป็นผลไม่กระทบโดยตรงกับประชาชนแต่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ถ้าจำอาจารย์วิษณุเครืองามตอนแถลงที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแถลงว่าไงนะว่าคือความขัดแย้งอ่ะมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมามันสะสมกันมานานพอเอาง่ายๆหัวแต่ละหัวเนี่ยขัดแย้งกันแล้วล่ะลูกน้องของคนของกลุ่มนั้นๆน่ะก็จะมีพลอยขัดแย้งกันไปด้วยไงมันก็ส่งผลกระทบต่อการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนใช่ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยคือในการประชุมก็จะไม่ได้พิจารณาเฉพาะแค่ว่าตกลงแล้วบิ๊กโจ๊กจะกลับหรือจะไม่ได้กลับไปรับราชการที่สตช.แต่ว่าก็จะมีการดูเรื่องของรายละเอียดในข้อกฎหมายทั้งหมดด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านก็จะเข้าไปร่วมประชุมกตร.ด้วยนะคะในช่วงบ่ายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จะมีการพิจารณากรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ในทุกเรื่องเนื่องแต่ละเรื่องก็มีขั้นตอนทางกฎหมายที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยคณะกรรมการที่พิจารณาทางวินัยรวมถึงคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็จะนำข้อมูลต่างๆมาร่วมพิจารณาซึ่งจะต้องรับฟังให้รอบด้านค่ะพรุ่งนี้รู้สึกว่าเข้าใจว่าประมาณบ่ายสามโมงนะครับหรือบ่ายสองโมงจำไม่ได้ไปครับไปด้วยตัวเองครับมีเรื่องนี้อยู่ด้วยครับใช่ครับแต่มันก็ไม่ใช่กลับด้วยกันอย่างเดียวมันมีขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะครับคณะกรรมการที่พิจารณาทางด้านวินัยกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมด้วยทั้งสองอันก็เดี๋ยวต้องฟังรายงานอีกทีหนึ่งนะครับส่วนกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะฟ้องร้องนายกรัฐมนตรีและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องหากไม่ดำเนินการเรื่องของคำสั่งให้ออกจากราชการให้ถูกต้องนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะ3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็พยายามทบทวนแก้ไขปัญหาต่างแต่มีขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องทำย้ำนะครับว่าไม่ได้มีความลำเอียงเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็เข้าใจก็เห็นใจทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเราเองเราก็ไม่ได้มีความลำเอียงเข้าข้างใดเข้าข้างคนใดคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเรื่องต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายด้วยคือผมเข้าใจว่าท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เองท่านก็เดือดร้อนแล้วมีความร้อนใจนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าในฐานะที่เราเป็นคนทํางานด้วยกันเราก็เข้าใจความร้อนใจครับผมไม่มองว่าเป็นการขู่ครับนะครับแล้วส่วนในฐานะที่ท่านนายกกำกับดูแลสตช.ในฐานะประธานของกตร.ด้วยเนี่ยนะครับจะให้กำลังใจกับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.อย่างไรเพราะว่าเอาง่ายรองต่ายเนี่ยก็มีชื่อเหมือนกันว่าอาจถูกยื่นฟ้องด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าเชื่อว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนมีวุฒิภาวะสูงอยู่แล้วเรื่องปัญหาส่วนตัวก็จะต้องมีการแก้ไขตามกระบวนการกฎหมายที่สำคัญคืออยากให้ทุกท่านรู้ว่าเรามาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรซึ่งเชื่อว่าทุกคนรู้หน้าที่ของตนเองเชื่อว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่านรักษาการอดีตรักษาการกับเป็นท่านหรือว่าท่านผู้บัญชาการต่อสักเองหรือว่าท่านสุรเชษฐ์เองเนี่ยผมเชื่อทุกท่านเองก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากจะขออย่างนี้ครับท่านเองทุกท่านก็มีวุฒิภาวะสูงอยู่แล้วนะครับเรื่องของปัญหาส่วนตัวที่จะต้องมีการแก้ไขกันตามกระบวนการกฎหมายแต่ผมว่าอยากให้ท่านทุกท่านเองเนี่ยสำนึกถึงว่าเรามาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรนะครับเรื่องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของกำลังใจเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเองก็มีอย่างที่บอกอยู่ในหน้าที่การงานมา30กว่าปีแล้วทุกคนนะครับผมเชื่อทุกท่านรู้ว่าหน้าที่คืออะไรนายกรัฐมนตรีบอกอีกว่าแม้ตนจะเป็นประธานในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแต่ว่าก็มีเพียงแค่หนึ่งเสียงคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.เนี่ยหลายๆคนเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดนะคะเป็นอดีตผู้บริหารสูงสุดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นต้องรับฟังความคิดเห็นของท่านเหล่านี้ด้วยค่ะ
ไปฟังจากอีกหนึ่งท่านนะคะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวโดยเฉพาะในประเด็นที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าจะฟ้องไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะอาจารย์วิษณุบอกว่าแม้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะมีสิทธิ์ฟ้องนายกรัฐมนตรีได้แต่ก็เห็นว่าไม่ควรเพราะยังมีช่องทางที่จะได้รับการบำบัดเยียวยาหลายช่องทางจึงเห็นว่าควรใช้ช่องทางปกติแล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องทั้งหมดอยู่ที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจก็เห็นว่าทุกๆฝ่ายเลยนะคะควรที่จะรอผลการตรวจสอบคาดว่าน่าจะประมาณสัก1เดือนนี่แหละน่าจะรู้ผลเพราะว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยื่นเรื่องไว้นานแล้วค่ะมีสิทธิ์ฟ้องเพราะเป็นการฟ้องส่วนตัวแต่ไม่ควรฟ้องข้อสำคัญก็คือคุณสุรเชษฐ์ยังมีช่องทางที่จะบำบัดหรือได้รับการเยียวยาอีกหลายช่องทางก็ควรจะไปใช้ช่องทางปกติมีช่องทางอื่นคือช่องทางกพค.คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งในนั้นเขียนเอาไว้ในกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าใครที่รู้สึกได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาก็ร้องผู้บังคับบัญชาแล้วยังไม่ได้ผลก็ให้ร้องต่อกพค.ได้กพค.ตัดสินออกมายังไงก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นเวลานี้เรื่องทั้งหมดอยู่ที่กพค.นะเพราะว่าคุณสุรเชษฐ์ได้ร้องไปที่กพค.แล้วเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอกตร.วินัยอกตร.แบงค์แบงค์กฤษฎีกาเองเนี่ยทั้งหมดมันเป็นหลักฐานที่ต้องส่งไปสู่กพค.แล้วกพค.ก็คงไม่ใช้ในเร็ววันผมก็เคยว่าในเดือนนึงอ่ะกฤษฎีกานั้นผมย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดยิ่งกรรมการชุดปลัดชิงเนี่ยยิ่งไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดและวันที่ผมแถลงผมก็ไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดผมมาเล่าให้ฟังท่านเองว่ากรรมการคณะสองว่ายังไงกรรมการตรวจสอบชุดประหลัดชิงจะมายังไงแล้วก็มีผู้สื่อข่าวถามขึ้นมาบ้างแล้วมีโอกาสจะเป็นคันดิเดตผบ.ตร.ไหมก็ถ้าพูดกันตามกฎหมายมันก็ตอบว่ามีใครก็ตามที่เป็นพลตำรวจเอก